ตอนนี้เวียดนามเองเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปิดประเทศที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะแต่เขาก็ได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะคะว่าพื้นที่เกาะที่มีชื่อว่าฝูกวกนะคะพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นเกาะคล้ายๆกับการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในบ้านเราแต่ว่าเขาจะไปนำร่องนะคะที่ฝูกวกก่อนซึ่งก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะสามารถทำให้เวียดนามเนี่ยกลับมามีรายได้จากการท่องเที่ยวได้บ้างนะคะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 เหมือนกันนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลเวียดนามเตรียมเปิดเกาะฟูกัวค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดที่สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมนี้นะคะโดยเขาจะนำร่องเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันแผนดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายค่ะเพื่อปลุกตลาดท่องเที่ยวแล้วก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ท่ามกลางการระบาดโควิด-19 เป็นเวลายาวนานปัจจุบันนี้เวียดนามนั้นยังไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้าประเทศยกเว้นพลเมืองแล้วก็นักลงทุนนะคะที่เดินทางกลับเข้าประเทศเวียดนามทางนี้ก็เพื่อเป็นการสกัดการระบาดของโควิดนะคะซึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามก็เจอโควิดสายพันธุ์เดลต้านะคะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะนายเหวียนวังฮุงนะคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเขาเนี่ยบอกว่าการระบาดของโควิดยืดเยื้อแล้วก็ไปกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนะคะซึ่งภายในแผนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่จะมาได้ก็จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแบบครบโดสแล้วนะคะแล้วก็มีผลตรวจโควิดเนี่ยเป็นลบถึงจะมีสิทธิ์ไปเยือนหมู่เกาะฟูกวกได้ซึ่งก็รวมถึงการเดินทางไปเกาะแห่งนี้ต้องเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะคะหรือว่าเป็นเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ก็จะคล้ายๆภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เหมือนกันนะคะก็คือว่ามีการกำหนดเรื่องของการบินตรงอย่างนี้เป็นต้นเวียดนามค่ะตอนนี้จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบนเกาะทุกคนเลยค่ะก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งเกาะแห่งนี้ไม่มีรายงานการติดเชื้อในชุมชนใดๆรวมทั้งที่นี่ก็มีสถานกักตัวแล้วก็มีที่รักษาผู้ติดเชื้อเพียงพอแน่นอนนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามถ้าไปดูก่อนโควิดเนี่ยจากประมาณสัก18ล้านคนในปี2562นะคะตอนนั้นมีรายได้อยู่ประมาณ 31,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 12% นะคะของ GDP เวียดนามตอนนี้มาเหลือรายได้อยู่เพียงแค่ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วนะคะขณะเดียวกันการล็อกดาวน์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลทำให้บริษัทต่างๆนั้นก็ระงับการดำเนินงานนะคะกระทบกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมก็ลดลงไป 7.4% การส่งออกก็ลดลงนะ 5.4% แล้วก็ยอดค้าปลีกก็ลดลงไปด้วยประมาณ 33.7% ด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ